ผมเองมีความปริวิตกอย่างไรก็ไม่รู้เพราะว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอาคารทั้งหลายเนี่ยมีทั้งสร้างไม่สร้างสร้างเสร็จไม่เสร็จสมมุติว่าผมเดินออกจากบ้านแล้วตั้งใจจะไปดูหนังแห่งหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีโรงเล็กๆเยอะเลยในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่ผมออกจากบ้านจนถึงดูหนังและกลับบ้านเนี่ยอาจารย์ว่าผมจะต้องประสบอะไรบ้างที่เกิดกับความเสี่ยงถ้าจะมีอันตรายก็คงเป็นอาคารสูงนะฮะพวกอัคคีภัยโบลันซ่ามอลครับรู้สึกว่าคนเยอะเกินไปแล้วก็มีการก่อสร้างเพิ่มอยู่อีกก็ไม่รู้ว่าเขาคำนวณหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่ามันจะรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือว่าปริมาณคนที่มากขึ้นหลังจากที่ก่อสร้างไปแล้วอีกอะไรเงี้ยพวกคานเหล็กหินอะไรพวกนี้ตกมาระบบในการป้องกันพวกเศษวัสดุที่หล่นลงมาเนี่ยคิดว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะเห็นว่ามันมีอุบัติเหตุเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกขุดท่อตามถนนเนี่ยเวลาขับรถบางทีขับมาด้วยความเร็วมันต้องหักหลบแล้วไอ้แผงที่มากั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดไฟเท่าไหร่ช่วงกลางคืนนี้จะอันตรายมากอาจารย์คงได้ไปสถานที่ที่มีคนหมู่มากอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงภัยเนี่ยนะฮะก็อาจารย์ก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เป็นต้นว่าไฟไหม้เนี่ยนะฮะโอกาสที่อาจารย์จะอยู่ในหมู่คนในขณะเดียวกันเป็นร้อยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่มีทางหนีไฟนะฮะหรือแย่งกันหนีไฟเนี่ยนะเหยียบกันตายก็เป็นไปได้มากนะครับทีนี้อาคารประเภทนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้มีการตรวจสอบนะฮะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะมีทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะหนีไฟได้ภายในกี่นาทีอาจารย์จะเยี่ยมครับสิ่งแรกก็คืออาจารย์จะออกจากบ้านไม่ได้ก่อนนะครับทำไมอ่ะคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าหน้าบ้านอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นร้านขายถังแก๊สด้านซ้ายมือเป็นร้านขายดอกไม้ไฟ อีกด้านหนึ่งขายปุ๋ยนะครับซึ่งมีโพแทสเซียมคลอไรด์ต่างๆเนี่ยนะครับอ๋อเหมือนโรงงานลำไยเหมือนโรงงานลำไยที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอันตรายของชีวิตเราเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าเราจะออกจากบ้านได้หรือเปล่านะครับแต่สมมุติว่าอาจารย์ออกจากบ้านได้ผมไล่ไปเรื่อยๆเป็นชาวบ้านแล้วกันนะครับก็คือว่าพอออกไปถึงถนนเราก็ไม่รู้ว่าจะตกท่อไหมนะครับคือท่อที่เกิดจากการก่อสร้างต่างๆนานามากมายจากหลายๆรัฐวิสาหกิจนะครับสมมติออกมาได้สมมติพ้นไปได้อาจารย์ก็ต้องเสี่ยงต่ออีกว่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยนะครับว่าที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยจะหล่นลงมาไหมนะครับหมายถึงคานเหล็กคานอะไรต่ออะไรที่ก่อสร้างตัวคอนกรีตต่างๆนานาเนี่ยนะครับแผ่นคอนกรีตที่ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ประหลาดสำหรับประเทศไทยที่เราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเกือบปกตินะครับแล้วเราก็จะวัดว่ามันปกติหรือไม่ปกติตามชีวิตคนที่จะเสียถ้าหล่นลงมาหรือเกิดอุบัติเหตุใดขึ้นมาแล้วไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเนี่ยนะครับเราก็ไม่มองเห็นว่าตรงนั้นเป็นเรื่องผิดปกติหรือในขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่อาจารย์จะเข้าไปข้างในเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้ทันเข้าตึกก็ได้นะครับเหมือนอาจารย์ไม่ได้ทันออกจากบ้านก็คือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่เป็นเปลือกของอาคารก็อาจจะหล่นลงมาโดนอาจารย์ได้อีกนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าเปลือกที่มันจะหล่นลงมาเปลือกของอาคารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นเกรนิตไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหรือเป็นกระจกต่างๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะหล่นลงไปได้ลิฟต์แหละครับน่ากลัวไหมครับประเทศไทยนี่เวลาถึงแม้ว่าอาคารที่เปิดใช้แล้วก็ใช้มานานตัวลิฟต์หรือตัวอิลิเวเตอร์ที่ยกเราขึ้นใส่ขึ้นลิฟต์ไปได้ชั้นต่างๆนี่อันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวมากนะครับผมเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าเหมือนรถครับอาจารย์ครับรถถ้าสมมุติว่าตึกไหนเจ้าของตึกไหนอาคารไหนได้ดูแลระบบเหล่านี้ไว้อย่างดีเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาก็เหมือนรถเราทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ดูแลหรืออยากจะดูแลแล้วไม่มีงบประมาณจะดูแลอาจารย์คงจะได้ข่าวอยู่เนืองๆในเรื่องของลิฟต์หล่นนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจถ้าตรงลิฟต์ก็เหมือนรถยนต์ถ้าไม่บำรุงรักษามันก็ตายได้ผมว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนรถยนต์ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดจะอยู่ได้นานๆโดยไม่มีการบำรุงรักษาผมเชื่อว่าทางดร.วรศักดิ์คงนั่นผมอยากจะขอคิดด้วยคนนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยเราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าอย่างรถยนต์เนี่ยนะครับเวลาเราซื้อรถเนี่ยนะรถจะต้องมีทะเบียนนะหมายความว่าทุกๆปีนี่เราต้องไปต่อทะเบียนหลัง7ปีแล้วเนี่ยนะถ้าเครื่องกลางไม่ดีต้องตรวจสภาพอาคารเนี่ยนะครับคือถ้าว่ากันตามกฎหมายแท้ๆเนี่ยก็คือว่าเขาห่วงเฉพาะความมั่นคงแข็งแรงกับการมีอุปกรณ์นะ
แต่การดูแลรักษาเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดเลยอ๋อไม่มีการตรวจไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นตึกนี้สร้างเสร็จเนี่ยขออนุญาตแค่ครั้งเดียวแล้วสามารถใช้อาคารไปตลอดชีวิตของอาคารเลยมองโลกแง่ร้ายหรือเปล่าหรือว่าโอกาสนี้เป็นไปได้เลยในกรุงเทพมหานครหรือในเมืองใหญ่อย่างบ้านเราเนี่ยครับอาจารย์มองโลกแง่ร้ายหรือเปล่าคือผมว่าเนื่องจากบ้านเราเนี่ยนะฮะการเติบโตนี่เป็นไปโดยยถากรรมนะคือไม่ได้วางแผนนะครับแล้วก็ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟูเฟื่องเนี่ยนะผมพูดตรงๆเลยทุกคนเนี่ยนะตะกะตะกามนะฮะรีบทำเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นอาคารโดยเฉพาะอาคารรวมทั้งวิศวกรและสถาปนิกรวมทั้งวิศวกรและสถาปนิกด้วยครับเราเป็นเครื่องมือให้เขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยนะฮะก็ตามไปสะสางกันก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตกลงผู้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดความปริวิตกแต่ว่าเป็นไปได้เลยอย่างที่พูดกันผมคิดว่ายังมีอาคารจำนวนมากที่ยังไม่ได้ใช้เต็มที่เนี่ยนะโดยเฉพาะอาคารที่ผู้สร้างเนี่ยนะไม่ได้อยู่เองเนี่ยนะพวกคอนโดมิเนียมเนี่ยผมว่าอาคารพวกนี้ก็คือสร้างเสร็จก็ขายไปเลยนะครับแล้วก็ผู้อยู่เนี่ยนะผมว่าการบริหารจะมีปัญหามากพอสมควรโอ้นะนั่นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งครับที่อาจารย์ผมมองว่าในบางครั้งในการแก้ปัญหาเราต้องมองโลกในแง่ร้ายให้ถึงที่สุดก่อนเหมือนกับการที่เราจะเตรียมชีวิตในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องพยายามหาว่าปัญหาน่าจะเกิดจากตรงไหนได้บ้างแล้วเมื่อเรารู้ว่าปัญหาน่าจะเกิดตรงไหนได้บ้างเนี่ยบางอย่างก็ต้องแก้ไขในระดับย่อยบางอย่างก็ต้องแก้ไขในระดับรวมนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามยถากรรมแปลว่าปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยนะครับผมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเสียใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นข้างหลังผมรูปข้างหลังผมรูปข้างหลังอาจารย์ยอดเยี่ยมครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจออาจารย์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเราหันกลับไปดูปีนี้2542เราหันกลับไปดูว่าเศรษฐกิจเราบูมตอนที่เราเอาคอนกรีตมาปั้นเป็นรูปแล้วก็ขายได้ขายเอาคอนกรีตมาปั้นเป็นรูปนี่ขายได้หมดเนี่ยนะครับ ตอนนั้นเนี่ยประมาณ2530ถ้าอาจารย์จำได้เนี่ยนะครับ ถึง2535โดยประมาณช่วงนั้นเนี่ยจะบูมจัดมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตึกบางตึกที่เริ่มมีอายุครบ10ปีถ้าในประเทศที่เขามีมาตรฐานแล้วในเรื่องของการก่อสร้างไม่ใช่มาตรฐานอย่างอื่นนะครับก็เราก็จะอย่างนักวิชาการหรือนักวิชาชีพอย่างผมอย่างอาจารย์วรศักดิ์ก็จะทราบว่าอาคารไหนถึง5ปีเราต้องเริ่มดูชายตามองถึง10ปีต้องตรวจสอบถึง15ปีถ้าไม่ตรวจสอบต้องเข้าไปรักษาแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมีอาคารที่10ปีแล้วนะครับเริ่มมีมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าอาคารหลายอย่างเนี่ยเริ่มมีการรักษากันจริงจังถ้าสมมุติว่าเจ้าของอาคารนั้นดีผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพพจน์ที่ชัดเจนเนี่ยนะครับอย่างบริเวณศาลที่ถนนรัชดาสมัยก่อนเนี่ยบุหินอ่อนอาจารย์เห็นนะครับและหินอ่อนคงจะมีปัญหาในที่สุดเนี่ยนะครับเจ้าของอาคารเมื่อรู้ว่ามันมีอันตรายจะเกิดขึ้นมาเขาก็มีการแก้ไขก็เข้าไปรักษาปัญหาตอนนี้ก็ไม่มีบุหินอ่อนที่ฝาผนังที่ฝาผนังตึกด้านนอกครับไม้โอ้มันหนักนะหินอ่อนเนี่ยหนักสิครับแล้วถ้ามันหล่นลงมาแล้วคนเดินอยู่ข้างล่างตายแน่นอนตายแน่นอนถ้าโดนนะครับถ้าโดนหัวนี่ก็ตายแน่นอนตายแน่นอนฮะโดนบ่าก็อาจจะตายได้ขอทราบนิดหนึ่งเถอะว่าเวลาเขาติดเนี่ยหินอ่อนที่เขาไปแปะข้างตึกเนี่ยเขาติดด้วยอะไรคือมันถ้าจะถูกต้องนี่มันจะต้องมีระบบการเกี่ยวนะฮะฝังเข้าไปในตัวเหล็กของโครงสร้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ออกกันไว้แล้วก็จะมีการเกี่ยวแล้วบางครั้งเขาติดกาวเฉยๆเนี่ยนะผมว่าอันนั้นก็อันตรายมันมีขั้นตอนของช่างอยู่แล้วนะฮะว่าวัสดุแต่ละอย่างที่จะไปติดเนี่ยนะมันมีน้ำหนักของมันเองเนี่ยนะแต่เวลาเศรษฐกิจบูมฟูเฟื่องตอนนั้นทำกันอย่างรวดเร็วรีบทำมากเลยครับบางครั้งก็มันก็จะมีพวกกาวพิเศษที่เขาโฆษณาว่ามันใช้ได้เนี่ยนะผมว่าพอนานเข้ามันเสื่อมสภาพมันก็หล่นลงมาได้พอ10ปีมากกว่า10ปีเจอความร้อนความเย็นฝนถูกต้องเป็นไปได้ครับกระจกน่ากลัวไหมครับอาคารกระจกทั้งหลายที่ติดอยู่ตรงนี้ผมว่าอยู่ในกรณีเดียวกันหมดเลยนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าขยายความตามที่ดร.วรศักดิ์ท่านพูดเนี่ยหมายความว่าสิ่งต่างๆเอาหินอ่อนก่อนแล้วกันเนี่ยนะครับในการที่เข้าไปติดเนี่ยมีหลายวิธีติดวิธีแรกนี่ก็คือเขาทำเฟรมก่อนทำเฟรมขึ้นมาเหมือนกับเป็นเฟรมตาตะข่ายเนี่ยนะครับแล้วก็เฟรมเนี่ยยึดติดกับโครงสร้างเสร็จแล้วก็เอาตัวหินอ่อนเนี่ยไปนั่งบุยบนเฟรมตัวนี้ก็ไม่ค่อยอันตรายยกเว้นเฟรมตัวนั้นทำด้วยเหล็กแล้วไม่ชุบกาวไนซ์ไม่มีการป้องกันสนิมเลยนะครับถ้าเฟรมตัวนั้นทำด้วยเหล็กเนี่ยนะครับแล้วก็
ไม่ป้องกันสนิมเนี่ยถ้าอาจารย์เดินผ่านไปเจอหินอ่อนที่รอบๆขอบๆเนี่ยนะครับมีรอยช้ำๆคล้ายๆชื้นๆเนี่ยนะครับก็แสดงว่าน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปถ้าน้ำมีโอกาสเข้าไปแล้วไปเจอโครงสร้างตัวที่เกาะเกี่ยวตัวนี้เป็นเหล็กวันหนึ่งเหล็กเนี่ยก็ต้องเป็นสนิมเมื่อเป็นสนิมเนี่ยก็มีโอกาสขาดแล้วก็หล่นลงมานะครับหรือถ้าเขาไม่เป็นเฟรมเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นตะขอเนี่ยนะครับอันนึงด้านนึงเนี่ยเกี่ยวไว้กับแผ่นเหล็กไอ้แผ่นหินอ่อนแล้วก็ใส่อีพ็อกซี่ให้แน่นแล้วก็เอาตะขออีกด้านนึงเนี่ยไปเกี่ยวไว้กับตัวโครงสร้างใส่อีพ็อกซี่ให้แน่นอันนี้ก็เป็นไปได้แต่บางอันมักง่ายก็คือว่าเอาไปติดไว้เฉยๆนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยก็ติดด้วยซิลิโคนการติดด้วยซิลิโคนเนี่ยมี2 อย่างอย่างแรกก็คือซิลิโคนแบบอ่อนแอที่อาจารย์ใช้ทำตู้ปลานะครับเราเรียกว่าซิลแลนซิลิโคนเราไปยาขอบส้วมขอบผนังต่างๆอีกอย่างนึงเราเรียกว่าสตรัคเจอรัลซิลิโคนคือซิลิโคนที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงมากนะครับซึ่งราคาเนี่ยแตกต่างกันเป็นเท่าๆตัวหลายๆแห่งตอนที่มันบูมเนี่ยนะครับซิลิโคนไอ้นั่นหมดก็เอาไอ้นี่ยาไอ้คนตรวจก็ไม่ได้เข้าไปตรวจไอ้คนทำก็ไม่ได้เข้าไปรู้เรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสพวกนี้เนี่ยถามว่าเกิดขึ้นไหมมีโอกาสเกิดขึ้นกระจกก็เหมือนกันนะครับกระจกบางอย่างนี่เรามองเห็นแล้วว่ามีเฟรมลับอยู่เหมือนกระจกหน้าต่างบ้านเราบางทีเรามองเข้าไปเห็นแต่แผ่นกระจกกับร่องแล้วไม่เห็นเฟรมแสดงว่ากระจกอันนั้นเนี่ยอยู่ได้ด้วยซิลิโคนหรืออยู่ได้กาวถามว่ามันผิดไหมผมตอบว่าไม่ผิดนะครับอาจารย์อย่าคิดว่าผิดเพียงแต่ว่าเด็กคนนี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ถูกต้องตามเวลาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่แต่ถามว่าในประเทศไทยเนี่ยจนถึงวันนี้อาจารย์ครับจนถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีวิธีกรรมไม่มีวิธีการไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะตรวจสอบสิ่งเหล่านี้น่าเป็นห่วงอาจารย์ครับ